สวัสดีค่ะคุณหญิงต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้ามาสวัสดีพอดีเมื่อกี้ติดธุระคุยกับพวกบอร์ดนะคะไอ้เรื่องที่จะเป็น CEO น่ะฝันไปเถอะนะเรื่องนั้นคุณหญิงถามลูกชายคุณหญิงดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องการบริหารบริษัทมันเป็นการตัดสินใจของคุณพงษ์เขาไม่ต้องห่วงหรอกฉันต้องคุยกับลูกฉันอยู่แล้วแต่ก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคนเราอย่าฝันไปไกลเกินตัวคนเนี่ยมันมีก็วาสนาก็ขึ้นนะต้องระวังตัวเพราะเวลาที่วาสนามันตกก็ไม่ทันตั้งตัวไงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่เห็นต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนเลยนะคะพี่เกดพี่เกดเถียงคุณแม่เหรอคะเปล่าจ้ะแค่จะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจของคุณพงษ์ถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นว่าฉันมีความสามารถดิฉันจะเสนอหน้ารับตำแหน่งได้ยังไงล่ะจ๊ะเธอจะคิดว่าเธอจะเก่งกาจขนาดไหนก็เรื่องของเธอนะแต่บังเอิญว่าไม่มีใครในที่นี้เขามองเธอเป็นผู้บริหารเขามองเธอแค่เป็นเมียน้อยของลูกฉันไงแค่นั้นแหละถ้าคุณหญิงอยากจะคิดแบบนั้นเชิญค่ะขอตัวค่ะยังปล่อยเอาไว้ฉันคงเจ็บกว่านี้